ระนางนันทาเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเพราะนางมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักจึงพากันเรียกว่ารูปนันทาอภิรูปนันทาและชนบทกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผู้นับเนื่องเป็นพระเชษฐาของนางได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วเสด็จมาโปรดพระญาติจนกระทั่งทุกคนต่างพากันออกบวชทั้งสิ้นเหลือแต่พระนางนันทานางคิดว่าตนเองเหมือนคนไร้ญาติจะมีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตคฤหัสถ์จึงไปขอบวชตามพระญาติของนาง